เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านนะครับผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าเบอร์ลินและเขาคือนักวางแผนการปล้นที่ฉลาดมากในประเทศสเปนและเป้าหมายในการปล้นของเขาครั้งนี้ก็คืออัญมณีทั้งหมด63ชิ้นจาก34เมืองและสุดท้ายเขาจะปล้นอัญมณีทั้งหมดในครั้งเดียวได้ยังไงและคลิปนี้ก็จะมาสรุปซีรีส์เบอร์ลิน EP ที่1ถึง4ถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเท่ทุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้าหมีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทวะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินทำเสียงงี้กูย้อนกลับไปในยุคที่นักวางแผนอย่างเบอร์ลินรุ่งเรืองที่สุดและคนพวกนี้ก็คือทีมงานของเบอร์ลินในตอนนี้และทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมยุคทองของเขาเลยผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าเคล่าเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมแต่เธอก็มีจุดอ่อนอยู่อย่างนึงคือเธอเป็นคนที่ชอบประหม่ามากและส่วนคนที่2เขาก็มีชื่อว่าลอยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการงัดทุกอย่างที่มีตัวล็อกและแถมยังเป็นเซียนที่สุดในการโดนตำรวจจับอีกและส่วนคนที่3ก็คืออาจารย์ดาเมียนในเวลาปกติเขาก็ทำงานเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแต่พอในเวลาว่างเขาก็จะสมองมาคิดเรื่องการป้อนแทนและส่วนคนสุดท้ายเขาก็มีชื่อว่าบูธและเขาก็คือสารพัดช่างในทีมคนหนึ่งเลยและวันนี้พวกเขาก็มาของบางอย่างจากเศรษฐีที่มีชื่อว่าวาวเบอร์ลินเขาก็ยื่นเอกสารให้วาวดูว่าเขาจะโดนข้อหาอะไรบ้างและข้อหาที่วาวจะโดนตั้งก็คือเกี่ยวกับคดีโบราณวัตถุทั้งเก็งกำไรโบราณวัตถุทั้งเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและโทษของมันก็อาจจะติดคุกถึง9ปีเลยทีเดียวและของที่เบอร์ลินต้องการก็คือถ้วยที่อยู่ในตู้ใบนั้นอ๋อและเขาลืมบอกไปอย่างนึงว่าเขาไม่ใช่ตำรวจและเพื่อแลกกับการที่เราไม่แจ้งตำรวจในข้อหาที่วาวครอบครองวัตถุโบราณผิดกฎหมายชิ้นนี้เพราะงั้นเขาก็เลยจะขอถ้วยใบนี้ไปละกันแน่นอนว่าวาวก็ต้องให้เพราะว่าเขาเองก็ไม่อยากโดนจับเหมือนกันหรือถ้ายิ่งกว่านั้นไอ้นี่มันอาจจะฆ่าเขาที่นี่เลยก็ได้และตอนนี้แขกคนหนึ่งของวาวเขาก็เริ่มโวยวายเขาก็รู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ใช่ตำรวจนี่และส่วนเบอร์ลินที่เดินลงมาพอดีเขาก็ถามว่ามีปัญหาใช่ไหมเนี่ยที่โวยวายนี่มึงอยากดูตาตำรวจใช่ไหมนี่เขาก็ยื่นให้ดูโรงพักเขาใช้ตาตำรวจรุ่นนี้เนี่ยแล้วแถมตาตำรวจของเขามีกระสุนอีก8นัดด้วยนะเอ้าแล้วพี่ก็ไม่บอกพี่เป็นสารวัตรเหรอเนี่ยจากนั้นเบอร์ลินเขาก็สั่งให้ทุกคนควักบัตรประชาชนออกมาถ้าเกิดว่ามีใครเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจเขาจะได้ตามไปที่บ้านถูกและหลังจากที่เบอร์ลินเขาได้ถ้วยโบราณมาแล้วเขาก็มีเด็กฝึกงานอีกคนนึงที่จะเอาเข้ามาอยู่แก๊งด้วยเบอร์ลินเขาก็บอกกับทุกคนว่าเธอก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นมากหรอกยังไปหวังอะไรเท่าไหร่เลยและผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าคาเมลอนและทีนี้ทุกคนคงจำจอกชิ้นนี้ที่เราขโมยมาได้ใช่ไหมมันก็คือสมบัติศาสนศิลป์ของฝรั่งเศสจอกชิ้นนี้ก็มีมูลค่าประมาณ 40,000 ยูโรและเราก็จะทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น44ล้านอ่ะเรียบร้อยแล้วด็อกเตอร์จัดได้เลยดามเมียนเขาทุบจอกชิ้นนี้จากนั้นก็เอาไปแช่แอมโมเนียต่ออีกและจอกชิ้นนี้มันก็คือพาสปอร์ตที่จะพาเราไปปล้นอัญมณีมูลค่า44ล้านและแผนการของเราก็คือการสร้างภาพลงตาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยการที่ทำให้จอกชิ้นนี้กลายเป็นอัญมณี63ชิ้นที่กระจายอยู่ทั่วเมืองทั้ง34เมืองในยุโรปและสร้อยพวกนี้ที่กระจายอยู่ทั้ง34เมืองเราจะใช้เวลาในการปล้นแค่บ่ายวันเดียวก็พอและแผนต่อไปก็คือพวกเบอร์ลินก็มาที่โบสถ์เก่าที่นี่พวกเขาก็ปลอมตัวเป็นนักโบราณคดีเพื่อมาสำรวจโบสถ์ที่นี่และพวกเขาก็บอกกับบาทหลวงว่าจากที่เราค้นคว้ามาโบสถ์แห่งนี้จะมีของเก่าแก่ซ่อนอยู่แน่นอนว่าบาทหลวงเขาก็เช็คประวัติของทุกคนมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าประวัติทั้งหมดมันก็เป็นประวัติปลอมที่เคล่าสร้างขึ้นมาบาทหลวงก็ดีใจที่โบสถ์ของเขาอาจจะมีสมบัติเขาก็เลยอนุญาตให้พวกของเบอร์ลินสำรวจข้างใต้นี้พอลงมาสำรวจด้านล่างในสักพักหนึ่งเครื่อง GPR มันก็แจ้งเตือนบาทหลวงเขาก็ตื่นเต้นสงสัยเจอสมบัติแล้วแน่ๆแต่ว่าบาทหลวงเองเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้เครื่องนี้มันดูยังไงแน่นอนว่าบาทหลวงเขาก็ต้องอนุญาตให้ขุดที่นี่แน่ๆแล้วสาเหตุที่พวกเบอร์ลินมาที่นี่ก็เพราะว่าที่ใต้โบสถ์แห่งนี้มันมีอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปได้ทุกที่ในเมืองนี้และเป้าหมายที่พวกเบอร์ลินจะไปก็คือที่จัดงานประมูลและที่งานนั้นพวกชนชั้นสูงก็จะส่งอัญมณีไปประมูลที่นั่นด้วยแต่ว่าปัญหามันก็ติดอยู่อย่างหนึ่งอัญมณีพวกนี้ไม่ได้ถูกส่งมาพร้อมกันทั้งหมดเพราะงั้นพวกเราก็เลยมาเช่าห้องที่นี่ไงเพื่อหาว่าอัญมณีทั้งหมดจะถูกส่งรวมกันเมื่อไหร่และตรงข้ามห้องพักของเราก็เป็นบ้านของมองซิเออร์ผอ.สถาบันประมูลแล้วพอได้โอกาสที่ผอ.เขาออกไปด้านนอกพอดีทีนี้พวกเบอร์ลินพวกเขาก็เริ่มแผนการเลยขั้นแรกก็คือให้คาเมลอนกับลอยแกล้งทำเป็นคู่รักกันจากนั้นลอยเขาก็มีหน้าที่งัดประตูเข้าไปให้ได้แล้วพอเปิดประตูได้เรียบร้อยเคล่าเธอก็ทำเป็นมาทักทายทั้งสองคนแล้วพอมีใครเดินผ่านทั้งสามคนก็ทำเนียนไปก่อนทั้งสามคนก็ทำตัวให้เหมือนกับมาปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนจากนั้นคาเมลอนกับเคล่าทั้งสองคนก็ขึ้นลิฟต์และส่วนลอยก็ต้องขึ้นบันไดเพื่อเช็คว่ามีใครอยู่ไหมจากนั้นทั้งสามคนก็มาเจอกันที่หน้าห้องของผอ.ประตูบ้านของผอ.ก็มีกุญแจล็อกอยู่สามชั้นเลยและลอยเขาก็มีหน้าที่เปิดกุญแจพวกนี้ให้หมดและส่วนเคล่าเธอก็มีหน้าที่มาร์กตำแหน่งของสัญญาณการขโมยพอมาร์กต
ำแหน่งได้เรียบร้อยคาเมรอนเธอก็เจาะรูทันทีแต่ปัญหามันก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่ามีผู้ชายคนนึงกำลังขึ้นมาด้านบนทีนี้ทั้ง3คนก็ต้องรีบเลยแล้วพอเจาะรูเสร็จเรียบร้อยเคล่าเธอก็ดึงสายไฟของเครื่องกันขโมยออกมาจากนั้นก็ใช้เครื่องแฮกดูว่ารหัสมันคืออะไรแล้วพอได้รหัสมาเรียบร้อยทางลอยเองเขาก็เปิดกรทั้ง3อันได้แล้วเหมือนกันจากนั้นทั้ง3คนก็รีบเข้าไปในห้องพอเข้ามาได้เคล่าเธอก็รีบปิดสัญญาณกันขโมยก่อนและแผนการต่อไปก็คือติดกล้องขนาดเล็กรอบห้องนี้ให้หมดแต่เซอร์ไพรส์มันก็ยังมีอยู่นิดนึงเพราะว่าท่านผอ.เขาเลี้ยงหมาไว้ในห้องนี้ด้วยทีนี้ระหว่างทำงานทั้ง3คนก็ต้องคอยเล่นกับหมาไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่เล่นกับมันมันก็เห่าเรียกอีกแล้วพอทั้ง3คนติดกล้องทั้ง12ตัวเสร็จเรียบร้อยมันก็มีใครบางคนกำลังเข้ามาในห้องทีนี้ทั้ง3คนก็ต้องรีบซ่อนตัวก่อนและส่วนเคล่าเธอก็รีบเปิดสัญญาณการขโมยให้เป็นเหมือนเดิมและผู้ชายคนนี้เขาก็มีหน้าที่พาหมาของผอ.ไปเดินเล่นโชคดีที่ผู้ชายคนนี้เขาไม่เห็นทั้ง3คนมันก็พอมีได้ลุ้นอยู่บ้างว่าจะโดนจับได้มั้ยและสุดท้ายทั้ง3คนก็ออกมาจากที่นี่ได้และที่เหลือดาเมียนกับเบอร์ลินทั้ง2คนก็จะเป็นคนคอยจับตาผอ.เองและระหว่างที่เบอร์ลินกำลังนั่งดูกล้องอยู่เขาก็รู้สึกว่าเมียของผอ.นี่น่าสนใจจังเลยเพราะว่าเธอเหมือนมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ดึงดูดเบอร์ลินและจากนั้นอีกวันนึงพวกเบอร์ลินพวกเขาก็ทำท่าเป็นมาขุดที่โบสถ์แห่งนี้แล้วพอบาทหลวงเดินมาพวกเขาก็บอกว่าเจออะไรบางอย่างด้วยพอขุดขึ้นมาก็เจอจอกที่พวกเขาไปขโมยมาเนี่ยแหละบาทหลวงเขาก็ตกใจไม่นึกเลยว่าที่นี่จะมีสมบัติจริงๆด้วยเบอร์ลินเขาคิดว่าน่าจะมีอีกเยอะเลยเพราะงั้นเขาขออนุญาตเอาเครื่องขุดเจาะมาที่นี่ได้ไหมบาทหลวงแกก็ยินดีเลยโอเคเลยเรื่องขออนุญาตขุดเจาะเดี๋ยวเขาจัดการให้เองเลยหลังจากนั้นเบอร์ลินเขาก็ชวนลอยให้มากับเขาด้วยเบอร์ลินเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากำลังรอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาก็สนใจเธอมากเลยแต่ว่าจะคุยแค่2นาทีก็พอแต่พอครบ2นาทีเมื่อไหร่ลอยก็เข้ามาในร้านและทำเหมือนว่าเรานัดเจอกันแล้วพอลอยเขาเห็นหน้าผู้หญิงที่เบอร์ลินอยากคุยด้วยเดี๋ยวนั้นนี่มันเมียผอ.สถาบันประมูลไม่ใช่เหรอนี่ลูกพี่กูคิดแผนอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วพอเบอร์ลินเห็นคามิลเขาก็รีบเข้าไปในร้านเลยแต่ดูจากสีหน้าเบอร์ลินแม่งยิ้มขนาดนี้ใช่แผนแน่ป่าววะจากนั้นเบอร์ลินเขาก็ทำเป็นไปคุยกับคามิลแล้วพอครบ2นาทีลอยเขาก็เดินเข้าร้านมาตามนัดเลยว่าไงครับเฮียไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับเนี่ยเบอร์ลินเขาก็เลยขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนเก่าแป๊บหนึ่งทีนี้ลอยเองดูไว้ว่าเขาจีบคามิลติดไหมถ้าเกิดว่าเขาจีบติดยังไงตอนที่เธอเดินออกมาจากร้านยังไงเธอก็ต้องหันมายิ้มให้ซึ่งคามิลเธอก็เดินออกจากร้านแบบไม่สนใจอะไรเลยเบอร์ลินเขาก็งงว่ากูพลาดตรงไหนวะใช่เลยพี่ผมก็งงเหมือนกันนี่พี่เบอร์ลินพี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นเมียของผอ.สถาบันประมูลไม่ใช่เหรอเออรู้แล้วไม่ต้องย้ำเรื่องนั้นหรอกลอยก็ไม่เข้าใจเลยลูกพี่เบอร์ลินเขาคิดอะไรของเขาวะแล้วส่วนทางด้านทีมงานคนอื่นตอนนี้พวกเขาก็ลงมาที่อุโมงค์สุสานเก่าและเป้าหมายของพวกเขาก็คือการขุดที่จุดตรงนี้ซึ่งเป็นอุโมงค์ความยาวประมาณ45ฟุตและมีความลาดชันประมาณ27องศาและถ้าเกิดว่าขุดสำเร็จเมื่อไหร่พวกเราก็จะไปโผล่ที่ชั้นใต้ดินของสถาบันประมูลและส่วนทางด้านเบอร์ลินกับลอยที่ดักฟังผอ.อยู่ลอยเขาก็คิดว่าผัวเมียคู่นี้เหมือนจะทะเลาะกันเลยคาร่าเธอก็อยากไปคอนเสิร์ตแต่ผอ.ลืมนัดซะอย่างนั้นทีนี้ก็เข้าแผนเบอร์ลินนี่แหละจังหวะที่กูรอเลยเบอร์ลินเขาก็เลยเตรียมเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะออกไปดูคอนเสิร์ตด้วยแต่ทางด้านบาทหลวงตอนนี้เขาก็เดินมาบอกพวกของเบอร์ลินว่าเขาอยากเอาถ้วยที่พวกคุณขุดเจอเนี่ยไปตรวจสอบที่สถาบันของพวกคุณดูจะไม่ให้ก็ไม่ได้ด้วยลูกน้องหลวงพ่อแม่งน่ากลัวซะเหลือเกินแล้วพอบาทหลวงเขาเอาจอกไปดามิเอนก็รีบโทรบอกเบอร์ลินบาทหลวงเขาจะเอาจอกไปที่สถาบันที่เราอ้างอะดิแล้วถ้าบาทหลวงไปถึงสถาบันความได้แตกแน่เอาไงดีกูจะไปเคลียร์เรื่องบาทหลวงดีหรือว่าจะไปเที่ยวกับหญิงดีเบอร์ลินเขาก็คิดออกแล้วลอยลูกน้องที่รักจัดการเรื่องบาทหลวงด้วยแล้วกันทีนี้ก็กลายเป็นว่าทั้งลอยกับคาเมรอนก็ต้องไปเอาถ้วยโบราณคืนมาและส่วนเบอร์ลินเขาก็ตีเนียนกับคามิวว่าเขาจะไปดูคอนเสิร์ตพอดีเลยทีนี้ทั้งสองคนก็เลยได้นั่งรถไปด้วยกันทีนี้ระหว่างไปคอนเสิร์ตคามิวเธอก็ขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งหันมาช็อกเลยนี่คอนเสิร์ตอะไรของคุณเนี่ยพอมาถึงที่แสดงคอนเสิร์ตก็ชัดเลยมีกูคนเดียวเลยที่แต่งตัวไม่เข้าพวกและส่วนทางด้านพวกของลอยที่ตามบาทหลวงมาบาทหลวงเขาก็ดันเอาเด็กมาเฝ้าอีกสองคนอีกเอาไงดีเราสองคนถ้าขโมยมาตอนนี้โดนไอ้สองคนนั้นกระทืบแน่ๆแล้วพอลูกน้องของบาทหลวงเดินไปทางอื่นทั้งคู่ก็รีบไปฉกกระเป๋าคืนมาเลยไอ้สองคนนี้ก็หันมาเห็นพอดีเฮ้ยบาทหลวงเราโดนแล้วว่ะเขาก็เลยหยิบถังขยะมาคว้างใส่ทั้งคู่เลยทีนี้ก็วุ่นวายแล้วทั้งสองฝ่ายก็วิ่งไล่ล่ากันทั่วเมืองแล้วส่วนเบอร์ลินที่มาคอนเสิร์ตพอฟังไปฟังมาแนวนี้ก็สนุกดีเหมือนกันเว้ยและทางด้านลูกน้องของบาทหลวงที่ตามพวกลอยมาจนทันสุดท้ายสองคนนี้ก็แย่งจอกกลับคืนมาได้พวกลอยก็เลยต้องรีบหนีก่อนดีกว่าไม่งั้นโดนฆ่าแน่สุดท้ายพวกลอยเขาก็ทำงานนี้ไม่สำเร็จและส่วนเบอร์ลินเขาก็กลับมาที่บ้านอย่างมีความสุขเลยแล้วพออีกวันนึงดาเมียนเขาก็ถามทั้งสองคนว่าไอ้เรื่องที่ให้ไปขโมยถ้วยกลับมาแล้วไม่สำเร็จเนี่ยทำไมไม่บอกกันเลยวะยังดีในที่เรามีโชคเข้าข้างอยู่บ้างตอนนี้บาทหลวงเขาถ้วยมาคืนพวกเราแล้วแล้วก็ยังโชคดีที่บาทหลวงเขาได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลไปอาทิตย์หนึ่งแล้วเวลาหนึ่งอาทิตย์นี้พวกของเบอร์ลินก็พยายามขุดอุโมงค์ไปเรื่อยๆและส่วนทางด้านเบอร์ลินมันก็ยังไม่หยุดเขาก็ยังมีความสัมพันธ์กับคามิลต่ออีกและจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ขุดจนมาถึงกำแพงกันดินของสถาบันประมูลจากนั้นชั้นต่อไปก็คือกำแพงคอนกรีตและกำแพงบริเวณนี้ก็จะมีกล้องวงจรปิด2ตัวคอยจับตาดูอยู่ซึ่งขั้นแรกเราก็ต้องตัดเหล็กที่เชื่อมกับบล็อก
คอนกรีตออกก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราทุบกำแพงเข้าไปเลยพวกรปภ.ที่เฝ้ายามอยู่พวกเขาก็จะเห็นทันทีรปภ.คนแรกเขาก็จะเฝ้าอยู่ที่โถงทางเข้าและส่วนอีกคนนึงก็จะเฝ้าที่หน้าห้องตู้นิรภัยเพราะงั้นเราต้องหาวิธีทำให้รปภ.ทั้งสองคนออกมาจากการเฝ้ายามอย่างน้อยสัก3นาทีเพื่อเปิดโอกาสให้เคล่าได้แฮกกล้องวงจรปิดเพราะงั้นพวกเบอร์ลินก็เลยต้องสืบดูพฤติกรรมของรปภ.ทั้งสองคนและส่วนใหญ่ประมาณทุ่มสองทุ่มรปภ.ทั้งสองคนก็จะสั่งพิซซ่ามากินเพราะงั้นเคล่าเธอก็เลยเป็นคนที่แฮกเข้าสายโทรศัพท์จากนั้นเธอก็ปลอมตัวเป็นพนักงานแล้วก็รับออเดอร์พิซซ่าแล้วคนที่สวมบทมาส่งพิซซ่าก็คือบูธรปภ.เขาก็โวยวายที่สั่งไปตั้งชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งมาส่งเหรอเนี่ยแล้วแถมพิซซ่าที่สั่งไปก็ยังทำผิดอีกทั้งส่งช้าส่งผิดแล้วก็ยังเย็นอีกแล้วแถมเบียร์ที่สั่งไปมึงก็เอาน้ำมะนาวมาส่งให้ทั้งหมดมันก็คือแผนเพื่อสร้างความหงุดหงิดให้กับรปภ.คนนี้แต่ว่าแค่นี้มันก็ยังกวนประสาทไม่พอบูธก็พูดจากวนตีนล้อเลียนหน้าตารปภ.ไปอีกสรุปว่าจะจ่ายเงินให้เขาไม่เนี่ยเสียเวลาแล้วเนี่ยแล้วพอรปภ.ไม่จ่ายบูธก็ยิ่งกวนตีนขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายรปภ.คนนี้ก็ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยที่นี่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่พวกเบอร์ลินต้องการเลยแล้วพอรปภ.ที่เฝ้าอยู่หน้าตู้เซฟขึ้นไปด้านบนพวกเบอร์ลินพวกเขาก็เริ่มแผนการต่อไปทันทีพวกเขาก็ใช้รถคันนี้ดึงแผ่นปูนออกมาซึ่งพวกเขาจะมีเวลาประมาณ3นาทีในการแฮกกล้องวงจรปิดให้ได้แน่นอนว่ากล้องวงจรปิดก็จับภาพของเคล่าได้แต่ว่ารปภ.ทั้ง2คนก็ไม่มีใครเห็นหรอกเพราะว่าบูธกำลังกวนตีนทั้ง2คนอยู่ทางด้านเคล่าเองเธอก็ต้องรีบควบคุมกล้องวงจรปิดให้ได้และส่วนบูธก็พยายามกวนตีนยังไงก็ได้ให้รปภ.สติแตกเอากระบองไปเล่นไม่พอบูธก็ทำของตกอีกสรุปว่าพี่2คนจะจ่ายเงินไหมครับเนี่ยพี่เขาก็ทนไม่ไหวแล้วขอซัดแม่งสักทีเถอะแล้วพอโดนซัดหน้าปุ๊บบูธเขาก็นิ่งไปเลยแล้วแผนต่อไปก็คือบูธต้องทำเป็นชักแล้วก็ดิ้นอยู่กับพื้นแน่นอนว่ารปภ.ทั้ง2คนก็ไม่กล้าเรียกตำรวจหรือว่ารถพยาบาลหรอกถ้าเรียกมาก็ไม่รู้จะตอบคำถามพวกนั้นว่ายังไงเหมือนกันจะให้ตอบว่าที่ต่อยเด็กพิซซ่าเพราะส่งอาหารช้าก็ไม่ได้ซะด้วยเพราะงั้นทั้ง2คนก็ต้องหาทางช่วยชีวิตบูธก่อนและส่วนทางด้านเคล่าที่กำลังตัดสายกล้องวงจรปิดเธอก็ดันตัดผิดไปเส้นนึงจนไฟมันช็อตขึ้นมาซึ่งระบบกล้องวงจรปิดตอนนี้มันก็เออเลอร์ไปเรียบร้อยทีนี้เคล่าเธอก็รีบหาฟิวมาเปลี่ยนก่อนพอเปลี่ยนฟิวได้เธอก็รีบเชื่อมกล้องวงจรปิดกับตัวส่งสัญญาณและส่วนทางด้านบูธพอเห็นว่าครบเวลาเขาก็เลิกแกล้งสลบรปภ.เขาก็ใจดีจ่ายเงินให้เรียบร้อยเลยและทางด้านเคล่าเองที่ต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยเธอกับดาเมียนก็กำลังหนีออกมาจากที่นี่แล้วมันก็โชคดีที่ทันเวลาพอดีแล้วพอพวกเบอร์ลินควบคุมกล้องวงจรปิดได้ที่เหลือก็ต้องหาทางเปิดผนังตู้เซฟที่มีเหล็กหนา10นิ้วให้ได้และแน่นอนว่าดาเมียนเขาก็เป็นคนคิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วพอหลังจากที่เคล่าเธอควบคุมกล้องวงจรปิดได้เธอก็จะบันทึกภาพกล้องวงจรปิดวนซ้ำไปเรื่อยๆจากนั้นเธอก็จะอัปโหลดคลิปที่เธอบันทึกมาให้พวกรปภ.ดูแทนเพราะงั้นตอนที่พวกเบอร์ลินเข้าไปในห้องนี้อีกรอบนึงรปภ.ก็จะไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอพวกเขาเข้ามาที่โถงใต้ดินได้อย่างอิสระพวกเขาก็จะตัดผนังเซฟออกตรงบริเวณที่ยึดข้อต่ออย่างเดียวและส่วนวิธีตัดที่ดีที่สุดสำหรับงานนี้ก็คือการใช้ลวดไอเคนที่เราติดตั้งไว้บนตู้นิรภัยไอเคนตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ดึงประตูเหล็กขึ้นมาอีกทีนึงแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเปิดประตูลงรถเลยเพราะงั้นเราจะสามารถเข้าออกห้องนิรภัยตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพอพวกของเบอร์ลินทำทุกอย่างเสร็จทั้งหมดจากแผ่นเหล็กตู้เซฟก็กลายเป็นประตูบ้านทันทีตอนนี้พวกเขาก็เข้ามาในตู้เซฟได้ละที่เหลือก็แค่รอว่าที่อัญญมณีทั้งหมดจะถูกส่งมาที่นี่แล้วพอถึงวันนั้นก็ร้อยพวกเบอร์ลินหยิบอัญญมณีพวกนี้ออกไปเพราะงั้นในช่วงนี้ก็ใช้เวลาพักผ่อนในปารีสให้เต็มที่พูดจบปุ๊บเบอร์ลินเขาก็มานัดกินข้าวกับคามิลเลยจากนั้นทั้งสองคนก็มากินที่ร้านอาหารมิชลิน3ดาวด้วยกันด้วยความที่คามิลเธอเบื่อชีวิตของเธอมากเธออยากทำอะไรแปลกๆในร้านอาหารร้านนี้สักหน่อยอย่างเช่นการมีเซ็กซ์ในร้านอาหารในห้องน้ำเนี่ยพอพูดจบเธอก็เอาครีมมาตัดกางเกงในของเธอเองแล้วเธอก็ให้เบอร์ลินช่วยใส่กางเกงในตัวนี้ในห้องน้ำให้เธอหน่อยแล้วพอจะเดินไปเข้าห้องน้ำงานเข้าเลยกูสามีของเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยเธอก็รีบมาถามเบอร์ลินว่าเอาไงดีเอางี้ไม่ต้องแอบคุณไปบอกสามีของคุณเลยว่าคุณกำลังคุยอยู่กับนายหน้าขายงานอาร์ตชาวสเปนแล้วก็บอกเขาอีกว่าคุณทนไม่ไหวแล้วก็อยากลุกไปจากที่นี่จะแย่อยู่ละจากนั้นคามิลเธอก็รีบทำตามที่เบอร์ลินบอกคามิลเธอก็ลุ้นเลยว่าจะโดนจับได้ไหมเพราะว่ากางเกงในของเธอก็อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเบอร์ลินซะด้วยทีนี้เบอร์ลินเขาก็ทำตัวหยาบคายแล้วก็รีบตีตัวออกมานี่ขนาดถึงก็เรียกคนมาช่วยเพราะไม่สนใจงานของเขาเนี่ยนะเขาก็เป็นนายหน้าที่มีชื่อเสียงขนาดนี้เขาก็ไม่อยากมาเสียเวลาอยู่ที่นี่หรอกสรุปว่าเบอร์ลินกับคามิลทั้งสองคนก็ตีเนียนออกมาได้และด้วยความที่เบอร์ลินเขาว่างเกือบอาทิตย์เลยเขาก็เลยชวนคามิลไปนอนบ้านพักตากอากาศด้วยกันดีกว่าตอนแรกเธอก็เหมือนจะเกรงใจสามีอยู่หรอกแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจไปกับเบอร์ลินและส่วนทางด้านคนอื่นที่กำลังนั่งกินนั่งฉลองกันอยู่เมียของดาเมียนก็ดันโทรมาพอดีแล้วที่โทรมาก็ไม่มีอะไรมากเลยเธอโทรมาบอกเลิกแล้วสาเหตุที่เลิกก็เพราะว่าดาเมียนไม่มีเวลาให้เธอเลยดาเมียนเขาก็ช็อกแล้วไปไงต่อทีนี้และทางด้านลอยเคล่าแล้วก็บูธที่ออกมาเดินเล่นบูธเขาก็สงสัยเรื่องหนึ่งไอ้มอเตอร์ไซค์ของเขาที่เช่ามาให้ยืมไปวันก่อนเมื่อไหร่จะเอามาคืนลอยเขาก็ลืมบอกไปเลยว่าลูกน้องของบาทหลวงยึดไปแล้วอะดิบูธก็คิดว่าซวยแล้วไงรถคันนั้นเขาเช่ามานะเว้ยอ้าวแล้วเพื่อนจะกลัวอะไรอะไอ้รถที่เช่ามาแล้วก็ใช้พาสปอร์ตในการเช่ามาไม่ใช่เหรอเคล่าเธอก็บอกว่าใช่แต่ว่ารูปที่อยู่ในพาสปอร์ตมันเป็นรูปของบูธจริงๆไงถ้าเกิดว่าตำรวจเอารูปนี้เข้าไประบบสแกนใบหน้าตำรวจก็จะรู้ทันทีว่าบูธเคยมี
ประวัติมาก่อนแล้วมันก็อาจจะเสี่ยงกับแผนของเราก็ได้3คนก็คิดว่าซวยแล้วถ้าเบอร์ลินรู้เรื่องนี้พวกเราตายแน่เลยว่ะและส่วนทางด้านเบอร์ลินที่กำลังจัดอยู่กับคามิลในบ้านพักตากอากาศอยู่โปลินสามีของคามิลก็โทรมาเขาก็ถามคามิลว่านี่คุณได้ไปเที่ยวคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าบังเอิญว่าเขานั้นไปเห็นเรื่องหนึ่งคามิลคุณไม่ได้ล็อกเอาท์จากอีเมลของคุณในบ้านแล้วเขาก็เห็นจดหมายรักที่คุณ2คนแอบเขียนหากันแล้วและเขาก็คิดว่าคงเป็นผู้ชายคนนั้นใช่ไหมที่เจอกันในร้านอาหารเมื่อครั้งก่อนทีนี้คามิลเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยจากนั้นเธอก็บอกเบอร์ลินว่าตอนนี้สามีของเธอรู้เรื่องเรา2คนแล้วเธอเลยอยากจะขออธิบายเรื่องทั้งหมดให้โปลินฟังแป๊บนึงเบอร์ลินเขาก็โอเคงั้นตามสบายเลยแน่นอนว่าเบอร์ลินเขาก็ต้องดีใจถ้าคามิลเลิกกับผัวเมื่อไหร่ก็เสร็จเขาเลยและทางด้านดาเมียนเองที่โดนเมียบอกเลิกตอนนี้เขาก็คลั่งไปแล้วเขาก็พยายามคิดดูว่าทำไมเมียของเขาถึงมาบอกเลิกถ้าดูจากหลักฐานที่รวบรวมไว้ทั้งหมดสรุปง่ายๆเลยเมียกูมีชู้เนี่ยแหละอย่างเช่นภาพนี้เมียของเขาเคยบอกว่าจะไปดูขบวนแห่แต่ดูจากการแต่งตัวยังไงก็ไปดูโอเปร่าชัดๆรู้ว่าอย่างชุดว่ายน้ำพวกนี้ตอนที่เธอไปเที่ยวทะเลที่บ้านแม่ของเธอจะเป็นคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำวันพีตลอดแต่รอบนี้ที่เขาไม่อยู่เธอกลับใส่บิกินี่ซะอย่างนั้นมันไม่มีใครมาใส่บิกินี่เวลาที่อยู่กับแม่ตัวเองหรอกและถ้าดูจากอินสตาแกรมที่เธอโพสต์มาตลอดมีผู้ชายคนนึงที่ชื่อชาคาวเนี่ยแม่งกดไลค์ทุกโพสต์เลยแล้วมันก็มีรูปนึงที่มันกดอิโมจิไฟมาให้แล้วแถมบิลค่าโทรศัพท์บ้านที่เขาเป็นคนจ่ายทุกเดือนในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่มันจะมีเบอร์แปลกที่โทรมาตลอดทุกครั้งสรุปง่ายๆที่พูดมาทั้งหมดเมียกูมีชู้นี่เองคาเมรอนเธอก็บอกให้พอก่อนทิ้งเรื่องเมียไว้สักพักหนึ่งตอนนี้มีเรื่องที่พวกเราต้องทำก่อนเพราะว่าอัญมณีทั้งหมดตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วและที่ซวยก็คือในอีก2วันพวกเขาจะเอาอัญมณีทั้งหมดไปแถลงข่าวเพราะงั้นเราต้องขโมยกันคืนนี้เลยทางงั้นเราก็ต้องเรียกตัวเบอร์ลินให้กลับมาแล้วคนที่โทรมาตามเบอร์ลินก็คือลอยเบอร์ลินเขาก็บอกลอยว่าตอนนี้เขาโคตรมีความสุขเลยอีกไม่นานคามิลก็จะได้มาอยู่กับเขาสักทีลอยก็ดีใจด้วยแต่ว่าตอนนี้เรามีเรื่องใหญ่กว่านั้นเรื่องการปล้นเพชรเราต้องลงมือกันคืนนี้เลยเพราะว่าตอนนี้อัญมณีทั้งหมดถูกส่งมาที่สถาบันประมูลเรียบร้อยแล้วและอีกไม่กี่วันทางสถาบันประมูลก็จะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะงั้นภาพอัญมณีทั้งหมดก็จะถูกถ่ายไปทั่วประเทศเบอร์ลินก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คามิลเรียกเขาไปคุยด้วยและหลังจากที่คามิลคุยกับสามีของเธอเสร็จเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างของเบอร์ลินให้สามีของเธอฟังหมดเลยทั้งเรื่องที่แอบไปเที่ยวด้วยกันเรื่องแอบคบกันแล้วก็เรื่องเซ็กโอ้โหจำเลยและสามีคุณว่าไงมั่งเนี่ยโปลินบอกว่าเขาเข้าใจเบอร์ลินก็งงกูก็งงแล้วสรุปว่ามันหมายความว่ายังไงเนี่ยโปลินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเรา2คนจะคบกันต่อแล้วแถมโปลินยังบอกว่าเขาอยากจะมีลูกกับเธอคามิลเธอก็เลยไม่อยากทิ้งโปลินตอนนี้เพราะว่าอย่างนึงเรา2คนก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง8ปีเบอร์ลินก็ไม่รู้เลยว่ากูจะงงเรื่องไหนก่อนดีเนี่ยเฮดก็จะขโมยคืนนี้แล้วความสัมพันธ์ที่เจออยู่ก็อะไรก็ไม่รู้อีกมันมีด้วยเหรอเนี่ยที่สามีของตัวเองอนุญาตให้เมียตัวเองมีชู้ได้เนี่ยเบอร์ลินก็เลยบอกกับคามิลว่างั้นคืนนี้เขาขอแยกไปนอนอีกห้องนึงแล้วกันเพื่อคิดเรื่องนี้สักหน่อยแล้วพอเบอร์ลินปีกตัวออกมาได้เขาก็รีบขับรถไปที่โบสถ์ทันทีลอยก็โทรมาถามเบอร์ลินว่านี่คุณอยู่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็กำลังขับรถไปอยู่ไหนอีกไม่นานก็ใกล้ถึงละพอคุยไปคุยมาลอยเขาก็รู้สึกได้นี่เบอร์ลินคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ผัวของคามิลดิทำแผนของเขาพังหมดเลยตอนแรกเขาก็นึกว่าถ้ารู้เรื่องนี้ทั้งสองคนจะเลิกกันซะอีกแต่กลายเป็นว่ามันดันใจดีอนุญาตให้เมียมันมีชู้ซะอย่างนั้นแล้วแถมมันยังบอกว่าอยากมีลูกกับเธออีกเพราะงั้นเขาไม่ยอมให้ผู้หญิงที่เขารักต้องไปอยู่กับคนแบบนี้แน่ๆเพราะงั้นลอยเองไปหาอะซิโตนกับสารฟอกขาวมาเลยเดี๋ยวเราจะมาทำโคลอฟอร์มกันเอาแล้วไงชิปหายแล้วหัวหน้ากูเป็นอะไรเนี่ยและตอนนี้ทุกคนก็มารวมตัวกันที่อุโมงค์ใต้ดินกันหมดซึ่งทางโปลินเองก็กำลังเก็บอัญมณีชิ้นสุดท้ายไว้ในกล่องเลยแล้วพออัญมณีชิ้นสุดท้ายมาครบเซฟนี้ก็จะถูกปิดและอีก15ชั่วโมงก็จะเอามาเปิดเพื่อประเมินราคาแล้วพอถึงเวลาที่จะเริ่มขโมยจริงดาเมียนเขาก็ถามเบอร์ลินว่าไปไหนมาเนี่ยแล้วแถมตอนปล้นครั้งนี้เบอร์ลินก็ยังมาสายอีกอย่าบอกนะว่าไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นมาเบอร์ลินเขาก็ไม่อยากเถียงเรื่องนี้ด้วยตอนนี้เรากำลังจะปล้นกันอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะปล้นเนี่ยไปเอากล้องออกมาจากห้องของคามิลหรือยังดาเมียนเขาก็ลืมไปเลยพอเขานึกว่าจะขโมยเพชรอีก 2-3 วันข้างหน้าแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนตอนนี้ทุกคนต้องเริ่มขโมยได้แล้วแล้วพอทุกคนเปลี่ยนชุดกันพร้อมทั้งหมดเคล่าเธอก็เริ่มเล่นภาพวิดีโอที่บันทึกเอาไว้จากนั้นลอยเขาก็เป็นคนเปิดแผ่นหินออกมาทีนี้พวกของเบอร์ลินก็รีบเข้าไปข้างในจากนั้นคาเมรอนเธอก็เป็นคนเปิดประตูตู้เซฟออกมาแล้วการที่พวกเขาจะขโมยเพชรออกมาหลังจากที่ขโมยเสร็จก็ต้องวางกล่องไว้ที่ตำแหน่งเดิมด้วยไม่งั้นตอนนี้ทำให้ภาพกล้องวงจรปิดกลับมาเป็นเหมือนเดิมภาพมันก็จะเปลี่ยนแล้วรปภก็จะสงสัยเอาแล้วพอพวกของเบอร์ลินเข้ามาในตู้เซฟที่เหลือก็แค่ขนเพชรออกมาให้หมดแล้วก็จบงานระหว่างที่ขโมยเพชรมันก็เหมือนจะไปด้วยดีเนี่ยแหละแต่ว่าดาเมียนกับเบอร์ลินก็ดันมาทะเลาะกันเองอีกแล้วเรื่องที่เถียงกันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยก็เรื่องที่เบอร์ลินไปยุ่งกับคามิลเนี่ยแหละและส่วนเบอร์ลินก็พูดจี้ใจดาเมียนเรื่องที่โดนเมียทิ้งอีกพอเถียงกันไปเถียงกันมาทั้ง2คนก็เกือบต่อยกันและส่วนโปลินที่ยังไม่ได้กลับออกไปเขาก็ได้ยินเสียงพอดีเขาก็ถามรปภว่าได้ยินอะไรไหมรปภเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นได้ยินอะไรเลยก็เสียงที่ดังจากข้างในเมื่อกี้ไงรปภเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่เสียงหดตัวขยายตัวของเหล็กแค่นั้นแหละเสียงแบบนี้มันดังประจำไม่มีอะไรหรอกในภาพกล้องวงจรปิดก็ยังปกติดีอยู่เลยเนี่ยและส่วนเคล่าที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่เธอก็เตือนทุกคนว่าตอนนี้พวกนั้นเริ่มผิดสังเกตแล้วและ
ส่วนโปลินที่ยังคาใจอยู่ว่ามันใช่เสียงเหล็กแน่เหรอเขาก็บอกว่าให้เปิดประตูตู้เซฟหน่อยดิรปภ.ก็บอกว่าเปิดตอนนี้เลยไม่ได้ต้องรอ15นาทีมันถึงจะเปิดงั้นก็เปิดประตูไปดูทางด้านหลังเซฟแทนพอเคล่าเห็นว่าทั้ง2คนจะมาที่โถงชั้นใต้ดินเธอก็บอกให้ทุกคนรีบปิดทุกอย่างให้เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เลยคาเมรอนเธอก็รีบปิดประตูตู้นี้แล้วภายก่อนและส่วนบูธก็รีบเอาแผ่นปูนยัดกลับเข้าที่เดิมแล้วพอทุกอย่างกลับเข้าที่เรียบร้อยคาเมร่าเธอก็รีบเปิดภาพวงจรปิดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพอรปภ.เดินมาดูเขาก็เห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเลยรปภ.เขาก็เดินมาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคุณโฟลินยังจะเปิดตู้เซฟอยู่ไหมทุกคนก็ลุ้นกันหมดถ้าเปิดตอนนี้นี่ชิบหายแน่โชคดีที่บังเอิญมีคนโทรหาเขาพอดีโฟลินเขาก็เลยขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าพอเคล่าเธอเห็นว่าทางสะดวกทุกคนตอนนี้รีบขโมยแล้วก็รีบออกมาเลยและส่วนดาเมียนเขาก็บอกเบอร์ลินว่างานนี้จะเป็นงานสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ทำงานกับเบอร์ลินอีกแล้วแผนต่อไปหลังจากที่ขโมยเพชรออกมาทั้งหมดก็คือเบอร์ลินกับลอยก็จะเอาเพชรพวกนี้กลับมาที่โรงแรมก่อนและส่วนคนที่เหลือก็เคลียร์พื้นที่การปล้นให้เรียบร้อยแล้วพอเบอร์ลินกับลอยกลับมาถึงที่พักเบอร์ลินเขาก็เห็นแล้วว่าโปลินกำลังนอนหลับอยู่ในห้องทั้งสองคนก็เลยบุกไปที่ห้องของโปลินแล้วพอเข้ามาได้เบอร์ลินเขาก็จัดการวางยาสลบซะเรียบร้อยซึ่งในเรื่องวางยาสลบโปลินมันก็ไม่ได้อยู่ในแผนการเลยและส่วนทางด้านทีมเก็บกวาดสถานที่ปล้นพวกเขาก็จัดการเชื่อมเหล็กตู้เซฟให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นก็ทาสีให้มันใกล้เคียงกับสีเดิมมากที่สุดและส่วนทางด้านเบอร์ลินตอนนี้เขาก็มีหน้าที่เอากล้องวงจรปิดออกให้หมดแต่พอกล้องออกหมดแทนที่จะกลับเลยเบอร์ลินเขาก็หยิบกุญแจรถของโปลินมาแล้วก็ทั้งโทรศัพท์แล้วก็เสื้อคลุมของโปลินเขาก็เอามาด้วยแล้วทีนี้เบอร์ลินเขาก็ขับรถออกมาแล้วสถานที่ที่เขามาก็คือบ้านอีกหลังหนึ่งของโปลินแล้วพอเขามาถึงที่นี่เบอร์ลินเขาก็เผาเชือกของป้ายที่ผูกไว้กับอัญมณีแล้วก็ตัดเศษเชือกบางส่วนใส่ไว้ในกระเป๋าของโปลินด้วยแล้วมันก็ยังไม่พอเขาก็ยังแกะเพชรเป็นเล็กๆเพชรหนึ่งจากสร้อยแล้วก็เพชรชิ้นนี้มาหย่อนไว้บนโซฟาแล้วพอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขับรถกลับไปที่เดิมและทางหน้ากลืนตอนนี้ก็กำลังเก็บกวาดพื้นที่อยู่เลยแต่ว่าตอนนี้พวกเขายังคืนภาพกล้องวงจรปิดไม่ได้ถ้าสมมติว่าดึงตัวจับภาพออกมาตอนนี้พวกทางรปภ.ก็จะผิดสังเกตทันทีเพราะงั้นพวกเขาก็เลยขุดหาสายไฟแรงสูงที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาและแผนก็คือทำให้ไฟในอาคารทั้งหมดเกิดการกระชากแต่ว่าก่อนที่จะทำแผนนี้ขึ้นมาทางเคล่าก็ต้องเบี่ยงเบนความสนใจของรปภ.โดยการที่เธอโทรไปแล้วก็อ้างว่าเธอมาจากศูนย์ใหญ่ให้รปภ.เช็คความเรียบร้อยของด้านข้างอาคารให้หน่อยแน่นอนรปภ.ก็เชื่อเพราะว่าเคล่าเธอบอกรหัสได้ถูกต้องแล้วสาเหตุที่ล่อรปภ.ออกไปก็เพราะว่าหลังจากที่พวกเราปล้นเสร็จแล้วตำรวจก็จะถามรปภ.ว่านี่พวกคุณอยู่ประจำตำแหน่งกันหมดเลยใช่ไหมแน่นอนว่ารปภ.ทุกคนก็จะบอกว่าไม่มันก็จะทำให้พวกตำรวจคิดว่าโจรอย่างพวกเราแอบเข้าไปทางประตูหน้าแน่ๆเลยพอรปภ.ทุกคนเดินออกมาดูก็ไม่เห็นมีอะไรในช่วงเวลาตีสามดาเมียนก็จะทำให้เกิดไฟกระชากขึ้นมาและระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างในอาคารก็ใช้งานไม่ได้และสิ่งแรกที่พวกเขาจะทำก็คือต้องหาทางเปิดตู้เซฟให้ได้ก่อนและบริษัทที่ผลิตตู้เซฟนี้ขึ้นมาก็อยู่ในเจนีวากว่าจะโทรตามแล้วกว่าบริษัทจะส่งคนมาที่นี่อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงเลยเพราะงั้นตอนนี้ก็จะเป็นโอกาสเหมาะมากในการที่ดาเมียนจะถอดวงจรอิมิเตอร์ออกมาเพราะว่ากล้องวงจรปิดในสถาบันไม่มีตัวไหนใช้ได้สักตัวแล้วพอปิดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็รีบเชื่อมแผ่นปูนให้กลับมาสนิทเหมือนเดิมและไม่ใช่แค่นั้นกำแพงกันดินที่พวกเบอร์ลินทุบเข้ามาพวกเขาก็ต้องใช้อิฐแบบเดียวกันก่อกลับให้เป็นเหมือนเดิมด้วยและอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเคนลอกตัวยกแผ่นหินเครื่องเชื่อมพวกเบอร์ลินก็จะทิ้งอุปกรณ์พวกนี้ไว้ในอุโมงค์ทั้งหมดและพวกเขาก็ทำทุกอย่างให้เหมือนว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนพอเสร็จงานที่เหลือก็กลับไปที่โรงแรมและส่วนทางด้านรปภ.ที่พยายามโทรหาโปลินไม่ว่าจะโทรยังไงตอนนี้โปลินเขาก็ไม่ยอมรับสายเลยและที่ไม่รับสายก็เพราะว่าเขายังสลบอยู่เหมือนเดิมเบอร์ลินเขาก็สาใจพรุ่งนี้มึงโดนแน่และหลังจากที่พวกเบอร์ลินเสร็จงานในช่วงเวลาประมาณตีสี่ทุกคนจะต้องอยู่ที่โรงแรมเท่านั้นห้ามออกไปไหนเด็ดขาดและในช่วงเวลา9โมงถึง10โมงเช้าทุกคนก็ค่อยแยกย้ายกันออกจากโรงแรมอีกทีนึงทั้งหมดก็เพื่อว่าทำตัวให้เหมือนกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดแล้วกว่าจะถึงตอนเช้าทุกคนก็ต้องเคลียร์ห้องของตัวเองให้เรียบร้อยทุกอย่างต้องเหมือนกับว่าพวกเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแต่ว่าบูธเขาก็มีเรื่องนึงที่จะให้เคล่าช่วยบังเอิญว่ามีเรื่องนึงที่เขาต้องเคลียร์ดิที่ร้านเช่ารถตอนนี้ยังมีพาสปอร์ตปลอมของเขาอยู่เลยเขาก็เลยอยากให้เคล่าไปช่วยลบมันให้หน่อยบ้าไปแล้วเราเพิ่งขโมยของมูลค่า44ล้านมาแล้วจะให้ไปโดนจับได้ที่ร้านเช่ารถเนี่ยนะเอาแต่ถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ก็อาจจะโดนจับได้ทีหลังก็ได้ไงและเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากให้เบอร์ลินหรือว่าดาเมียนรู้เรื่องด้วยเนี่ยเขาก็เลยมาคุยกับเคล่าแค่2คนเอ้าถ้างั้นจะบอกคาเมรอนยังไงอะเบอร์ลินก็เพิ่งสั่งไว้ว่าห้ามทุกคนออกไปจากที่นี่บูธเขาก็เลยค้างชื่อของเคล่าขึ้นมาคาเมรอนเธอก็รู้งานและสงสัย2คนนี้แม่งต้องจัดกันแน่ๆเลยจากนั้นบูธเขาก็เดินออกมาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอตัวพาเคล่าไปที่ห้องของเขาหน่อยซึ่งบูธกับลอยทั้ง2คนก็นอนในห้องนี้ด้วยกันบูธเขาก็บอกกับลอยว่าเดี๋ยวขอเวลาเรา2คนใส่กันสักแป๊บนึงสุดยอดเลยเพื่อนงั้นมึงเก็บห้องด้วยกลายเป็นว่าลอยเขาก็ต้องมาที่ห้องของคาเมรอนแทนทีนี้คาเมรอนเธอก็เลยถามว่าพวกเราเพิ่งปล้นอัญมณีมูลค่า44ล้านมาได้แต่ว่าจะไม่ฉลองหรือว่าไม่ทำอะไรสักหน่อยล่ะพอคุยไปคุยมางั้นจัดไปเลยสรุปแม่งไม่มีใครอยู่ห้องตัวเองสักคนยกเว้นดาเมียนและส่วนทางด้านบูธกับเคล่าตอนนี้ทั้ง2คนแอบเข้า
ามาในร้านเช่ารถเคล่าเธอก็จะเป็นคนลบข้อมูลของบูธให้บูธเขาก็เห็นว่ายังมีคนอยู่ที่นี่อยู่เลยนี่หว่าและส่วนรปภที่หันมาพอดีเขาก็เหมือนจะเห็นอะไรแวบๆแล้วพอขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่าเคล่านั่งอยู่ในห้องเคล่าเธอก็ทำเนียนแกล้งเป็นพนักงานใหม่เธอบอกว่าเธอต้องเข้างานก่อน2ชั่วโมงเพื่อมาเช็คใบแจ้งหนี้อ้าวแล้วมิเชลบัญชีคนเก่าไปไหนอะเคล่าเธอก็มองดูรูปเล่นกล้ามหนักขนาดนี้สงสัยกล้ามเนื้อฉีกมั้งพอรปภได้ฟังมันเป็นไปได้เว้ยแค่เจอรปภคนเดียวเคล่าเธอก็เครียดจะแย่อยู่แล้วทีนี้เพื่อนของรปภก็ตามมากินเหล้าด้านบนอีกพอเคล่าเธอหาข้อมูลของบูธเจอจะลบก็ลบไม่ได้คอมกากค้างอีกรปภเขาก็ถามว่ามีอะไรปะเนี่ยอ๋ออยู่ๆคอมมันก็ค้างไงโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเรื่องนี้เขาแก้ให้แค่เปิดปิดเครื่องใหม่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วพอเขาจะรีสตาร์ทให้สวัสดีครับพี่ครับเราเจอกันจนได้เนาะและซีรีส์เบอร์ลิน EP ที่ 1-4 ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ